มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนส่งกำลังใจให้กับลิเดียนะคะล่าสุดหมอตอบไม่ได้แล้วค่ะใช่ได้ว่าหลายคนยังคงจับกันได้เป็นอย่างดีสำหรับลิเดียแล้วก็แมทธิวนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ตรวจพบเชื้อไวรัสจนต้องเข้ารับการรักษาเป็นเดือนๆจนปัจจุบันนี้ผ่านมาแล้วกว่า6เดือนค่ะทั้งคู่ก็ได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับลูกๆแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งล่าสุดค่ะลิเดียได้ออกมาอัปเดตอาการล่าสุดนะคะหลังวันนี้ได้เข้าตรวจเชื้อปอดอีกรอบนะคะโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเพิ่งได้มาตรวจปอดอย่างละเอียดเพื่อเช็คความเสียหายของปอดจากการติดเชื้อโควิด-19สรุปว่าถุงลมยังเป็นแผลที่ยังไม่หายดีทำให้การแลกเปลี่ยนของปอดทำงานอยู่แค่ 60% ต้องคอยตรวจต่อไปว่าจะหายกลับมา 100% ไหมก็ถึงว่าทำไมเวลาวิ่งออกกำลังกายก็เหนื่อยมากหัวใจเต้นเฉลี่ยที่180ตลอดส่วนคุณสามีหายแล้ว 100% ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมงานมดขาพาเพลินเองขอให้คุณลีเดียหายไวๆเต็ม 100% เร็วๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ